ยาเส้นยาฉุนกำจัดเพี้ยแป้งเพี้ยอ่อนเพี้ยไฟพวกมดแมลงต่างๆเราก็มาขยำคนๆให้มีฟองนะคะน้ำยาล้างจานก็เป็นสารจับใบนะคะคนนะคะประมาณ 2-3 นาทีนะคะนี่ค่ะสีเขาก็จะออกมาแบบนี้แหละน้ำยี่ปังก็ไปผสมน้ำเปล่า5ลิตรนะคะเราถึงเอาไปรดกับพืชผักของเราค่ะเพลแป้งเยอะมากเลยนะคะเราจะมาฉีดพ่นเกิดอาการใบหยิกใบงอแบบนี้ก็ฉีดพ่นได้หรือท่านผู้ชมจะใช้เทราดรดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะทำให้พืชผักของเรานะคะไม่มีพวกเพี้ยหนอนแมลงต่างๆนะคะพวกมดเนี่ยค่ะมาทำลายพืชผักของเรา